ี้แล้วชาวบ้านประสบปัญหาที่ดินทำกินหลังมีการประกาศเขตอุทยานแห่งชาติบูโดสุไหงปาดีเมื่อปีพ.ศ. 2542ทำให้ชาวบ้านใน9อำเภอของจังหวัดปัตตานียะลาและนราธิวาสจำนวนกว่า 9,000 ครอบครัวไม่สามารถเข้าไปทำกินในพื้นที่เดิมของตนเองได้แม้จะมีการอนุโลมโดยเฉพาะสวนยางพาราที่ผ่าน